สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวรีวิวต่อผมครั้งแรกในชีวิตจ่ายไป 2,800 เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เอาไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวๆคนไหนที่คิดจะต่อผมครับโดยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวเจ้าของ Facebook ปานิดาทองเกตที่เธอนั้นโพสต์รีวิวการต่อผมครั้งแรกในชีวิตในราคา 2,800 บาทยาวประมาณ25นิ้วซึ่งพอต่อเสร็จแล้วช่างก็ยังไม่ได้ให้เธอนั้นดูผมด้านหลังที่ต่อเสร็จจนกลับมาที่บ้านเธอถึงได้เห็นว่าสภาพของผมเธอนั้นเป็นอย่างไรบอกเลยครับว่าปริแตกมากๆเพราะว่าผมของเธอเองกับที่ต่อดูไม่เข้ากันซะเลยโดยเธอเล่าว่าวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ต่อผมครั้งแรกในชีวิตบ้งสุดห่วยสุดตอนแรกเราได้ทักช่างร้านหนึ่งไปถามราคาต่อผมส่งรูปผมเราให้ดูว่าผมประมาณนี้นะสีนี้นะช่างก็โอเคตกลงเราขอต่อช่างต่อผม25นิ้วจาก 3,000 เหลือ 2,800 ช่างให้มัดจำ 1,000 วันนี้สี่โมงเราได้ไปต่อผมที่ร้านตามที่นัดกันไปถึงผมกลับเป็นสีดำช่างจะให้ย้อมแต่คือเราตกลงแล้วว่าผมเราสีน้ำตาลช่างก็บอกโอเคแล้วไปถึงร้านผมกลับเป็นสีดำคืออะไรแล้วจะมาให้เราย้อมสีเพิ่มเรางบไม่พอเราเลยบอกว่าให้ต่อไปเลยเราไม่เคยต่อผมไม่เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับการต่อผมเลยช่างก็ไม่แจ้งอะไรเลยนะว่า 2,800 คือแค่ไหนยังไงบอกรวมต่อหมดแล้วพอไปถึงต่อได้นิดนึงบอกเราว่าผมหนาต้องใช้2มัดซึ่งต้องเพิ่มเงินอีก 2,800 เราเลยบอกว่างบเราไม่พอถ้าต่อแค่มัดเดียวจะน่าเกลียดไหมช่างบอกไม่น่าเกลียดค่ะเราได้ความไม่รู้เราก็ต่อตามที่เขาบอกสิต่อเสร็จช่างไม่มีการให้เราดูผมด้านหลังแต่อย่างใดเราไม่รู้นะว่าด้านหลังอยู่ยังไงจนกลับมาถึงบ้านเพื่อนทักว่าอะไรต่ออะไรแบบนั้นเราเลยบอกให้เพื่อนถ่ายให้ดูก็สภาพตามที่เห็นเลยเราทักหาช่างทันทีแต่เขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยจบการรีวิวเยอะมากปลอใครอยากรู้ว่าร้านไหนเด้งแชทมาเลยค่ะงานนี้ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับซึ่งหลายคนที่เห็นแล้วต่างวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านของช่างทำผมในขณะที่คนอื่นมารีวิวการต่อผมของตัวเองที่ราคาถูกกว่าแถมดูดีกว่าด้วยคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าช่างใจร้ายมากถึงจะ 2,800 แต่ได้มาแบบนี้คือแย่มากช่างดีๆคือไม่แนะนำให้ลูกค้าผมสั้นต่อมัดเดียวแน่นอนค่ะอีกท่านบอกว่าช่างซ่อมประปาหรือเปล่าอีกท่านบอกว่าทุบร้านมันอีกท่านบอกว่าอยากได้ตังค์เขาอย่างเดียวจิตสำนึกไม่มีเลยสงสารน้องอีกท่านบอกว่าของหนูรวมต่อรวมผมแล้ว 1,500 ค่ะอีกท่านบอกว่าร้านไม่ได้คุยกับลูกค้าตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าต่อผมชั้นเดียวไม่พอนะคะต้องต่อกี่ชั้นราคาทั้งหมดรวมประมาณกี่บาทกะว่าจะให้เขามาต่อกับตัวเองก่อนแล้วมาบอกทีหลังแต่ลูกค้าไม่มีงบแล้วก็เลยได้ส่งนี้ออกมาเป็นต้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันครับถ้าผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ